สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะกราบสวัสดี FC แล้วก็พี่น้องเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์เช้านี้เบลเยียมหนาวนิดนะคะแล้วก็ถนนอันตรายมากๆถนนบางส่วนก็เป็นน้ำแข็งลื่นๆน้องมะลิถีบจักรยานไปโรงเรียนโทรมาระหว่างทางล้มจักรยานล้มมันลื่นมากซอโซ่หลุดแล้วเขาก็โทรศัพท์เรียกแม่ด้วยเข็นจักรยานกลับบ้านมาด้วยน่าสงสารลูกนะแต่อ้อยก็ได้แต่บอกว่างั้นก็รีบกลับมาแล้วก็มาไปส่งลูกก็หอบจักรยานวิ่งมากลับมาบ้านนะคะน่าสงสารแต่เขาก็รีบโทรบอกโรงเรียนบอกเพื่อนให้บอกครูว่าเขาไปสายหน่อยนะแม่กำลังจะไปส่งก็สายประมาณไม่เยอะนะคะ4-5 นาทีอ้อยก็ไม่ได้อะไรกับลูกมากมายแต่รู้สึกว่าเขาล้มข้อมือพลิกแล้วเขาก็รู้สึกปวดข้อมือบอกว่าเดี๋ยวหนูก็เจ็บเหมือนแม่นี่แหละเดี๋ยวก็เจ็บเหมือนม้าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอ้อยก็แต่เช้าเลยนะจักรยานก็จอดอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเขากลับมาแล้วก็ค่อยลงมือทำหรือถ้าเดี๋ยวอ้อยกลับมาจากแบงค์อ้อยก็จะลองไปดูให้ต้องทำกันเองนะคะอะไรก็ทำกันเองทำกันเองได้แก้ปัญหากันเองได้มันก็จะไวแล้วก็สะดวกหน่อยไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างเขาวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์อาทิตย์แรกที่อ้อยได้หยุดงานไม่ทำงานมาแล้ว2 วันเพียมากคือเพียจากการที่มันรำคาญตัวเองที่ทำอะไรไม่ถนัดนะก็ยังเจ็บอยู่วันนี้ก็จะไปจัดการเรื่องเงินค่าใช้จ่ายต่างๆจะไปฟิกซ์จะไปแจ้งกับทางแบงค์ไว้ให้กักเงินโอนจ่ายค่าเช่าบ้านอย่างอัตโนมัติแบบที่เคยทำแต่อ้อยก็ต้องไปแจ้งหลายๆอย่างนะคะบัตรประชาชนอัปเดตเรียบร้อยแล้วได้ที่อยู่ใหม่ถูกต้องแล้วก็จะเอาบัตรประชาชนไปอัปเดตในธนาคารนะคะที่ธนาคารซึ่งปกติมันน่าจะถ้าอ้อยเอาธนาคารเข้า It's Me มันก็จะน่าจะเปลี่ยนอัตโนมัติแต่ยังไงอ้อยก็ต้องไปเพราะว่าเงินประกันไม่ว่าจะเป็นที่อ้อยทำประกันรถประกันบ้านประกันไฟทุกอย่างเอาไว้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนที่อยู่ทั้งหมดนะคะเพื่อที่เอกสารต่างๆจะได้มาที่บ้านอ้อยนะคะมาถูกบ้านนะชีวิตก็ต้องสู้ๆกันไปนะคะลูกเต้าทางโรงเรียนก็เขาก็คงจะเราก็ได้ใบเตือนมาไปเข้าเรียนสายนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อยก็จะไปจัดการเรื่องแบงค์เรื่องทุกอย่างให้เสร็จสรรพนะคะตอนนี้ก็รออ้อยยื่นเรื่องทวงเงินประกันบ้านเก่าไปแล้วนะคะแต่ก็รอยังไงมันก็ยืดเยื้อเดือนนี้คงไม่ได้หรอกนะคะเบื่อแล้วแต่เราจะเอาเงินของเราคืนไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนเราก็จะเอาของเราคืนนะคะเมื่อวานเสาร์วันศุกร์เย็นเจ้าของบ้านส่งอีเมลมาบอกว่ามีจดหมายพออ้อยบอกว่าสิ่งสำคัญเลยฉันขอจะต้องมีจดหมายเก่าๆที่ส่งมาที่บ้านนี้ช่วยเก็บไว้ให้ฉันด้วยถ้ามามีแล้วบอกฉันทันทีฉันจะไปเอานะคะบอกเขาแล้ววันเสาร์เขาก็บอกว่าเขาจะเข้าไปที่บ้านเก่าเพราะว่าตอนนี้กำลังทุบรื้อนะคะทุบรื้อทิ้งหมดเขาว่าอย่างนี้อ้อยก็แจ้งบอกน้องมะลิไว้ให้ไปเอาน้องมะลิบอกว่าเข้าไปกดออดเจ้าของบ้านผู้ชายคุณผู้ชายไม่พูดไม่จาไม่ทักเขามะลิเขาบอกสวัสดีไม่ทักยืนฟึบแล้วก็รีบปิดประตูใส่มะลิเขาก็แอบไปดูหลังบ้านเขาบอกกำลังทุบแต่รู้สึกว่าเจ้าของบ้านจะไม่แฮปปี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้พังแค่มันอาจจะไม่ได้พังแค่ตรงห้องครัวกับที่เกิดอ้อยคิดว่ามันรามมามันลามเข้าจนถึงห้องนั่งเล่นแล้วนะคะเขาก็คงจะคิดว่าช่างเขาก็คงจะค่าใช้จ่ายมันก็จะบานปลายงานก็จะบานปลายประมาณนั้นอะไรแต่เราก็ไม่ใช่ปัญหาเราน้องมะลิเขาก็ดูแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นงานใหญ่
นะคะก็เนาะเราก็สิ้นสุดกันแล้วหมดเวรหมดกรรมกันแล้วเหลือแต่สิทธิ์ของเราอ้อยก็จะทวงสิทธิ์ของอ้อยคืนนะคะรอว่าเขาจะหักเงินประกันเราเขาไม่มีสิทธิ์หักนะคะอ้อยทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎแล้วหลักฐานอ้อยก็ยังเก็บไว้หมดถ้าเกิดอะไรขึ้นงวดนี้บอกตรงๆว่าถ้าเงินประกันได้ไม่ครบที่เราจ่ายไปจากกี่บาทก็ช่างอ้อยเตรียมปู่กับย่าแล้วก็อ้อยเตรียมหาทนายไปแล้วนะคะแจ้งเรื่องเขาไว้แล้วนะคะก็รอดูกันหวังแต่เพียงว่าให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยดีถ้าเขาอยากเสียงกกับเงินประกันเราเพื่อที่จะเอาไปทำบ้านเขาซึ่งมันไม่ใช่ส่วนของเราไม่ได้เกี่ยวกับเราเขามีหัวใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาที่แท้จริงเราก็ต้องสู้กันนะคะอ้อยก็พร้อมจะสู้เหนื่อยแค่ไหนก็พร้อมจะสู้นะเมื่อสักครู่นี้ปิง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 คุณหญิงแม่โทรมาจากเมืองไทยบอกว่าช่วงนี้เมืองไทยโรคระบาดกำลังระบาดกันเยอะแยะนะคะอ้อยก็กังวลใจไม่รู้จะยังไงดีนะคะทางที่ทำงานอ้อยโปรแกรมตารางฮอลิเดย์ยังระบุยังอนุมัติไม่ได้เพราะว่าที่ร้านตกลงกันไม่ได้นะอ้อยก็ไม่รู้จะยังไงก็ไม่รู้ว่าแบบไหนนะแล้วทุกอย่างก็ค่อนข้างจะแพงมากๆปีนี้นะตั๋วไปเมืองไทยราคาก็สูงเหลือเกินนะคะเฉพาะตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวนะยังไม่รวมค่ากินค่าอยู่ค่าสารพัดอย่างนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นเราก็ต้องเก็บออมเพื่อที่จะไปทางนู้นเดี๋ยวอ้อยก็คิดว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่อยากคิดอะไรมากมายทุกวันก็มี5ยูโรก็หยอดกระปุก5ยูโรนะคะแต่ก็จะอยู่ทุกวันที่นี่กับลูกให้อย่างมีความสุขที่สุดนะคะไม่ใช่เก็บออมขี้เหนียวจนถึงขนาดตัวเองแล้วลูกลำบากไม่ทำนะคะอะไรที่ทำแล้วลำบากตัวลำบากใจมันเป็นบาปกับตัวอ้อยเองอ้อยคิดซะแค่นั้นนะคะเพื่อนๆค่ะทุกชีวิตต้องดิ้นรนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องสู้แล้วก็ดิ้นรนฝ่าฟันไม่มีใครที่เกิดมาไม่เจอปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ว่าใครจะแก้ปัญหาผ่านพ้นปัญหาข้ามปัญหาหาช่องทางออกให้กับปัญหานั้นยังไงเท่านั้นแล้วก็ยากง่ายขนาดไหนแค่ไหนเท่านั้นเองบางคนก็แก้ได้ง่ายบางปัญหาก็แก้ไวบางปัญหาก็ยืดเยื้อมันเป็นรสชาติของชีวิตคิดซะแค่นั้นวันนี้อ้อยก็นึกถึงใจของแม่ลูกจักรยานล้มเขารีบโทรหาอ้อยก็รู้สึกตะหงิดตั้งแต่เช้าตอนแรกกะว่าจะตื่นสัก 8:30 ลูกจะออกจากบ้านประมาณ 8:15 8:20เพราะว่าน้องมะลิปั่นจักรยานไม่ถึง10นาทีก็ถึงโรงเรียนแต่หัวใจคือรู้สึกตะกิดว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเป็นห่วงลูกก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับลูกเราก็ยืนเฝ้าลูกหน้าบ้านแต่ก็รู้แหละรีบขึ้นมาหยิบโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เพราะว่าเวลาอ้อยนอนอ้อยจะปิดสัญญาณโทรศัพท์ไว้พอเปิดปุ๊บลูกโทรมาปั๊บฉันรถจักรยานล้มใจก็หายวูบแต่ฉันกำลังเข็นจักรยานกลับบ้านบอกกลับมาเลยลูกเดี๋ยวมาไปส่งสายก็ไม่เป็นไรเป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าฉันล้มข้อมือฟาดกับถนนนะรู้สึกว่าที่ลูกจับจะเป็นข้อมือข้างซ้ายน่าจะฟาดลงข้างซ้ายเขาเจ็บข้อมือมากก็เดี๋ยวรอดูอาการบอกว่าถ้าปวดมากก็บอกพอจะพาไปหาหมอแต่เขาก็ไปโรงเรียนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์เป็นวันที่ลูกชอบไปโรงเรียนวันจันทร์เพราะว่าตารางเรียนวันจันทร์ปีนี้คือวันเล่นกีฬานะคะน้องมะลิเขาก็จะสนุกกับการเล่นกีฬาในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีฟุตบอลบ้างแบดมินตันบ้างปิงปองบ้างสลับกันแต่ละวันนะคะบาสเกตบอลบ้างซึ่งน้องมะลิเขาก็คล้ายๆอ้อยเป็นคนรักที่จะเล่นกีฬานะคะสปอร์ตเหมือนตอนอ้อยวัยรุ่นในวัยเขานะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆนะคะมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะแม่อ้อยก็ไม่ได้อะไรเมื่อวานนี้เจ้าของบ้านก็มาเยี่ยมน้องข้างล่างที่เป็นเพื่อนบ้านก
ก็ขึ้นมาเยี่ยมพร้อมกับเจ้าของบ้านนะคะแต่เขาก็นัดหมายบอกกับอ้อยไว้เพื่อจะมาทำความรู้จักกันเอาขนมมาให้กล่องหนึ่งเจ้าของบ้านน่ารักนะคะเป็นผู้หญิงสาวโสดลูกเต้าก็ไม่มีก็คุยเขาก็จะมาดูว่าเราอยู่พอใจขนาดไหนเป็นแบบไหนมีอะไรให้ช่วยไหมน่ารักอยู่นะหวังว่าความน่ารักแล้วก็มิตรภาพดีๆตรงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงขอแค่ไม่ต้องมาดูแลใส่ใจอะไรกันขอแค่ไม่เอาเปรียบกันเท่านั้นก็พอแล้วนะคะอ้อยก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ก็ดีใจอบอุ่นใจที่เมื่อวานได้รับมิตรภาพไมตรีดีๆเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมายถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่น่าที่จะมาเบียดเบียนเราอ้อยคิดซะแค่นี้แต่ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะที่เราไม่ได้ไปเบียดเลยนะคะแต่คนอื่นมาเบียนเรามาเอาสารพัดอย่างนะคะมันขูดเลือดขูดเนื้อกับเรามันก็มีมากมายนะคะแต่ก็มองโลกในแง่ดีเอาไว้นะคะเจออะไรก็สู้ๆกันไปอ้อยกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆทุกๆคนทุกๆบ้านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆปังๆดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันในทุกๆนาทีนะคะสวัสดีค่ะ